คครับพี่ธริกาพื้นอินตาสีใช่ไหมครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์นะครับร่วมกับทางสืบภาค5แล้วก็มีทางนิติบุคคลของที่นี่นะครับของพี่นะครับอันนี้เป็นหมายจับนะครับผมแสดงหมายจับของศาลจังหวัดมหาสารคามนะครับลงวันที่28มิถุนายน2567นะครับหมายสารเลขที่167/2567นะครับออกโดยพันตำรวจโทชันสิงห์พิรุณนะครับสอบสวนหมายโดยนางสาวธริกาพื้นอินทศรีซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนและร่วมกันเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตนแล้วก็ร่วมสมคบกันโดยตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำการผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงินและเป็นธุระจัดหานะครับโฆษณาหรือไขข่าวโดยประการใดๆเพื่อให้มีการซื้อขายให้เช่าให้ยืมบัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือกระทำความผิดอาญาอื่นใดอันนี้พี่ตรวจสอบดูใช่พี่นะครับเลขที่บัตรประชาชนพี่ไม่เคยถูกจับมาก่อนถูกต้องไหมครับตามหมายนี้อย่างนี้นะครับผมจะแจ้งสิทธิ์พี่มีสิทธิ์ที่จะติดต่อทนายติดต่อญาติได้พี่มีสิทธิ์ที่จะให้ทนายเข้าไปร่วมรับฟังการสอบสวนเกี่ยวกับคดีได้พี่มีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธิ์การรักษาพยาบาลหากมีอาการเจ็บป่วยแล้วก็พี่มีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้อันนี้ผมแจ้งเป็นสิทธิ์เบื้องต้นนะครับครับเรียบร้อยครับคุณธริกาครับจากการตรวจตรวจค้นจับเป็นในครั้งนี้มีทรัพย์สินอะไรเสียหายไหมครับไม่มีค่ะไม่มีอะไรสูญหายนะเจ้าหน้าที่ไม่ได้ใช้กำลังไม่ได้ใช้การบังคับข่มขู่หรือขู่เข็นเรื่องการใดๆใช่ไหมครับครับทางคุณธริกาเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีการบาดเจ็บไม่มีอะไรถูกไหมไม่มีอาการป่วยมันมีเจ๊ก็ขายหวยขายหวยแล้วทีนี้เจ๊ก็ขายหวยแล้วเพื่อนก็เหมือนประมาณว่าคุณจารย์ครับเขาอยากผ่านแล้วทีนี้เพื่อนก็เลยโทรหาแล้วเพื่อนว่าเพื่อนแค่ได้บัญชีขายหวยแล้วทีนี้เขาก็อู้แบบแดนว่าเออเพื่อนแค่ได้บัญชีขายหวยเรื่องของหวยเล่ากันได้ชาววันลองทำเพื่อนโทรบอกดูแฟนเนี้ยแล้วเพื่อนก็ปานผ่านไปทำกับลูกสาวเนี้ยไปลงไปทำแล้วก็เอาบัญชีไปส่งทุกคนนะขายหวยแล้วหลังจากนั้นแม่หลังจากที่ขายหวยเซตนี้แล้วแม่ส่งทุกคนเรียบร้อยหมดเท่าผมได้ทำงานเลยเพราะว่าเพื่อนบอกมาที่ต่อมาซื้อเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนปีไหนปีเนี้ยเหมือนจะช่วงต้นปีปีแล้วติดต่อกันทางไหนอ่ะเจ๊เปิ้ลเจ๊อะไรเจ๊นั่นเป็นโทรเบอร์มาบางคนเอาเบอร์ที่ไหนมาเจ๊นั่นแหละเจ๊มันออกคนตังมันแน่ใจอ่ะแต่อุ้มชัดไม่แล้วคนไม่เคยเจอกันโทรเพื่อนเพื่อนหูเหมือนรู้จักเฮาผ่านๆเคยกับเจ้ามูเพื่อนอย่างเงี้ยแต่เพื่อนผมไม่ได้บอกว่าเพื่อนเอาเบอร์เขารู้ที่ไหนมาแล้วเพื่อนบอกอันนี้แล้วผมจะเอาที่อยู่ที่เฮาตรงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะตอนแรกเราผมมาได้พูดว่ามันจะเป็นอะไรอย่างนี้ที่เขาบอกว่าเรื่องขายหวยลาวก็ได้อย่างนี้เขาก็ส่งทุกคนก็หลังจากนั้นเพื่อนก็ยิ่งอย่างเขาผมมาเขาผมมาคือว่ามันจะเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันเป็นมาอย่างนี้แล้วกลับไปพูดจาหรือออมนี่ก่อนเขาไปกาแฟแล้วเราเปิดบัญชีหรือส่งบัญชีให้เขาในกี่บัญชีแล้วกี่ครั้งแล้วจำมาได้อะว่าตะไดเหมือนจะละออนกี่คนผู้แหนลูกสาวมาหาละออนมาเปิดช่วยเพื่อนๆอย่างเงี้ยหามาเปิดช่วยแล้วก็ส่งไปสักตะไดบอกว่าจำส่งไปที่อยู่ไหนจำได้ไหมชื่อที่อยู่เอ้า
คนส่งมันจะส่งเหมือนไปชื่อชื่อยอทามวันชื่อที่ส่งไปเนี่ยกับที่อยู่เนี่ยทุกครั้งเนี่ยเป็นที่อยู่กับชื่อเดียวกันไหมเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะปริ้นรายการให้แล้วเดี๋ยวพี่ก็ชี้ให้ผมแล้วกันว่าไหนบ้างไม่ใช่อะไรเพราะว่าถ้าพี่ให้ความร่วมมือเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับพี่นะนะครับต่อตอนนี้ส่งให้เขาแล้วเขาให้ค่าตอบแทนเราอย่างไรเราได้เขาจ้างเป็นชุดเขาจ้างเป็นชุดเท่าไหร่อ่ะเหมือนจะ5,000 5,000นี่กว่า 5,000 คุ้มเหรอเพราะว่ามันต้องเปิดบัญชีบวกโทรศัพท์ด้วยเนี่ยที่เราทำอ่ะแม่นใช่ไหมแม่นเราทำไงบ้างในกระบวนการหาบัญชีเราให้ผมฟังหน่อยเขาก็อู้กับแฟนเขาว่าเออพ่อมึงเออเนี่ยที่เป็นไข่หวยเนี่ยมาลองทำดูก็มันน่าจะเป็นอย่างเออไข่หวยก็ลองลูกก็มามีการเนี่ยอย่างเอ็กอะแล้วก็แกขอตามพ่อไปบ่อยๆอย่างประมาณนี้แหละถ้าตอนที่เขาหันเออเขาผมไม่ได้ว่าสัมผัสอะไรอย่างมากมายเพราะว่าจะดูเขาเขาก็ลองบอกลองให้ลูกลองดูก็ได้การขนมการนู่นการนี่การนั่นไปก็อันนั้นกดขึ้นแค่นี้แล้วเนาะไม่แล้วหมายถึงว่าพอให้คนไปเปิดบัญชีสมมติที่บอกให้ลูกนั่นลูกไปเปิดกระบวนการเป็นยังไงบ้างหมายถึงว่าไปเปิดบัญชีธนาคารเอาสมุดบัญชีพร้อมบัตรเอทบัตรกดเงินหรือไปเปิดบัญชีเฉยๆเปิดออนไลน์แล้วอันนี้เปิดแต่มันต้องเปิดซิมคู่นี่ถูกไหมซิมกดใจซิมกดซื้อซิมกดเปิดออนไลน์ก็แสดงว่าหนึ่งหมายถึงว่าถ้าผมเป็นเพื่อนลูกเนี่ยผมก็ต้องไปเปิดบัญชีออนไลน์ให้พร้อมกับเปิดซิมโทรศัพท์เพื่อผูกทำเป็นตัวธุรกรรมแล้วก็ต้องส่งมาให้ใครให้ทางพี่ส่งมาให้เขาเขาขอส่งที่จีเพื่อนซื้อแล้วต้องเปิดซิมก็ต้องมีมือถือด้วยถูกไหมแม่ต้องมือถือเราเป็นคนหาให้หรือว่าเขาเป็นจัดการหมายถึงว่าอย่างผมเป็นคนไปเปิดเนี่ยผมต้องไปซื้อเองหรือว่าพี่เป็นคนไปซื้อมือถือให้ไม่เปิดเป็นคนซื้อมือถือให้พี่เป็นคนซื้อมือถือให้แล้วก็ให้เขาไปเปิดบัญชีกับซิมถูกไหมแล้วก็ให้เอาทั้งบัญชีพร้อมซิมแล้วก็ในมือถือเนี่ยเอามาให้พี่อีกทีนึงถูกไหมเวลามาให้มาให้กันที่ไหนก็เอามาก็จะเอาไปถ้าเอาไปก็ไปทำรีสอร์ทอย่างเงี้ยภาพแล้วก็เราเอามาให้เมื่อเราขนส่งนะก็แสดงว่าเรามีที่อยู่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็มีการรับบัญชีถูกไหมการตรวจค้นครั้งนี้ที่ธนิกามีอะไรเสียหายไหมครับมีรถไม่มีค่ะไม่มีการตรวจค้นไม่ได้ใช้การบังคับขู่เข็นหรือประการอื่นใดครับก็เรียบร้อยครับตรวจค้นไม่พบอะไรไม่มีอะไรเสียหายเดี๋ยวเชิญพี่มาดูน้องมาด้านนี้ด้วยนะครับชิมรถให้หน่อยไอ้ขายลูกนี่หน่อยโอเค